หมัดขวาที่มันเข้าไปที่ลำตัวโจแข้งขวาตามครับแข้งนี้สวยครับและสับขาแข้งแลกกันไปครับพยายามต่อยหมัดระวางแข้งมาครับเจอสับขาแต่แข้งขวางโจครับพยายามบวกศอกขึ้นมาครับอย่าศอกครับโจยัดเข้าครับเบียดเข้าหาพยายามบวกศอกวางแข้งซ้ายของโจครับแข้งขวาวางครับแข้งขวาเบิ้ลเข้าไป2แข้งครับแสนเชิง2มาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างโจณัฐวุฒิครับจะประทับเก่งสยามนอสีพึ่งนะครับชกกันในศึกไลออนไฟ35ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ไลออนไฟครั้งที่4ของโจณัฐวุฒินะครับในรุ่นซูเปอร์เวเตอร์เวทครับหรือพิกัด154ปอนด์นะครับโจก็เป็นแชมป์ในรายการนี้2รุ่น2เส้นครับวันที่ปะทะกันก็3มีนาปี60ครับหรือคศ2017นะครับเรามาดูกันในยกที่1ครับโชว์กันในกติกามวยไทยครับกำหนด5ยกนะครับมีขุนพลแก้วสำลีครับมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับส่วนเก่งสยามครับเป็นนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับในขณะนั้นวัย22ปีนะครับเรามาดูกันในยกที่1ครับส่วนโจวัย27ปีครับขยับเข้าหาโจณัฐวุฒิสับขาครับสูงยาวร้อยกว่านะครับเบียดเข้าไปครับโจขยับวางแข้งขวาโจก็เป็นประเภทเปิดเกมไฟเตอร์ครับอาวุธหนักแรงครับสับขาครับโจเตะหนักต่อยแรงครับคืนซ้ายมาครับเก่งสยามเจอสับขาของโจครับและถีบยันครับเก่งสยามพื้นเพก็เป็นมวยเข่านะครับแต่เป็นมวยเข่าที่ศอกใช้ได้ครับแข้งซ้ายหลุดไปครับเก่งสยามโจณัฐวุฒิครับหรือสโมกกิ้นโจนะครับต่างชาติให้ฉายาอย่างนั้นครับขยับเบียดเข้าหาครับยังไงครับพยายามจะต่อยหมัดครับและสับขาครับเก่งสยามโจเบียดเข้าไปครับใหญ่กว่าค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแข้งขวาวางครับโจและถีบยันครับถีบยันไว้ครับโจเก่งสยามแข้งหลุดไปครับเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปครับหมัดขวาที่มันเข้าไปที่ลำตัวโจแข้งขวาตามครับแข้งนี้สวยครับและสับขาครับขยับขวาเจอซ้ายครับยืนกันใกล้ขึ้นครับแข้งขวาชกต่างประเทศก็ไม่ต้องรีรอครับยกหนึ่งก็ออกอาวุธได้เลยนะครับถึงจะเป็นมวย5ยกครับเบียดเข้าหาเก่งสยามขยับเข้าไปครับหยุดยักออกไม่ออกพยายามจะต่อยหมัดนะครับโจก็รวบไว้ก่อนครับเก่งสยามนักชกจากหนองบัวลำพูครับส่วนโจณัฐวุฒิก็นครราชสีมานะครับโคราชเจอพลิกเหลี่ยมดอกนี้ครับหล่มลงไปครับเก่งสยามถ้าในประเทศไทยนะครับโจเป็นนักชกที่ไม่มีชื่ออะไรเลยครับแข้งซ้ายหน้าวางครับโจแต่ถ้าในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาถือว่าโด่งดังเลยนะครับเป็นที่รู้จักครับโจในมวยไทยครับแข้งแลกกันไปครับพยายามต่อยหมัดระวางแข้งมาครับเจอสับขาโจขึ้นไปครับสับขาโจเบียดเข้าหาแข้งขวาออกอาวุธหนักๆใส่กันแล้วครับเบียดถีบยันไปครับจังหวะนี้แข้งซ้ายก็ไม่เข้าครับเจอแข้งขวาโจครับปวดไปที่ท่อนแขนนะครับขยับสับขาไปครับชกที่เลดยาร์ดนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับกระแทกยับไปครับโจเบียดเข้าหาครับยังไงแข้งซ้ายหน้าครับเจอเกี่ยวและต่อยหมัดแลกแข้งกันครับสับขามาครับเก่งสยามเบียดเข้าไปครับแข้งขวาหมัดขวางโจนะครับไลออนไฟก็เป็นรายการสัญชาติสหรัฐอเมริกาครับสับขาโจยังไงครับบวกคู่ขวางโจครับรายการนี้ครับก็มียอดฝีมือจากไทยครับมาคว้าแชมป์ได้หลายรายครับแข้งซ้ายหน้ายังติดบังครับไม่ว่าจะเป็นเลอศิลานะครับยอดแสนกายครับแข้งซ้ายหน้าของโจครับสับขาไปครับโจเก่งสยามโยนเข่าขึ้นมาเจอแข้งไปปลายของโจขึ้นไปนะครับขยับสายกับขวาแข้งยังไม่ชัดเจนครับก่อนมันยกแรกครับมาชมจังหวะภาพช้าแข้งขวาของโจครับจังหวะนี้ครับถ้าพูดถึงสโมกกิ้นโจนะครับในประเทศไทยครับเป็นนักชกที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยครับในเวทีมาตรฐานนะครับจนต้องเลิกมวยไปพักนึงครับไปทำงานในร้านอาหารนะครับเรามาดูกันต่อยกที่สองครับยังไงครับสับขาไปครับโจแข้งซ้ายหน้าวางขึ้นมาครับเก่งสยามแข้งขวางโจขึ้นไปครับกระถีบยันครับจนในปี2013นะครับโจก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาหมัดขวาครับยังไงครับพยายามบวกศอกกันครับและได้รับการทาบทามนะครับจากขุนพลแก้วสำลีครับให้ไปเป็นเทรนเนอร์นะครับที่ค่ายแบงคอกบ็อกซิ่งฟิตเนสครับสับขาไปครับโจแล้วก็ได้หวนขึ้นสังเวียนนะครับในปี2014ครับถีบยันนะครับแต่แข้งขวางโจครับพยายามบวกศอกขึ้นมาครับโจก็ปักศอกขึ้นไปนะครับแข้งขวางโจครับยังไงครับพยายามคืนซ้ายมาครับเก่งสยามขยับแข้งซ้ายครับของเก่งสยามครับเจอขวาคืนของโจครับแลกแข้งกันไปนะครับเบียดยังไม่ชัดเจนครับโจจังหวะนี้ถีบยันไปครับถีบยันนะครับโจเก่งสยามเข้าติดไม่ติดครับเจอสับขาของโจครับ
ตัวเล็กกว่าก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับเข้าในครับตีไม่ตีครับไม่ตีกรรมการแยกนะครับก็ไม่ปล่อยให้ปั้มกันนานครับอยากเดินเข้าหาโจยืนกันใกล้ๆครับขยับขยับโจนี่เป็นเจ้าของแชมป์โลก3สถาบันนะครับแข้งซ้ายหน้าของเกงสยามครับสับขาขึ้นมาครับโจแลกข่าวกันไปคนละทีครับอย่างไรครับวงในไม่ว่าจะเป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ WPMF นะครับแชมป์ไลออนไฟท์2สมัยครับอย่าสอกครับโจอย่าเข่าครับแชมป์ WMC มวยไทยครับโจนี่ขวามานะครับเบียดเข้าหาพยายามบวกศอกวางแข้งซ้ายของโจครับเก่งสยามยังไงครับเจอทีบยันหน้าขาของโจครับเบียดเบียดเข้าไปครับขยับขยับขวางหน้าครับโจเก่งสยามก็เป็นพี่ชายแท้ๆนะครับของก้าสยามครับแข้งซ้ายครับเก่งสยามแข้งขวาติดบังครับโจสับขาครับเบียดเข้าหาครับเจอศอกครับของเก่งสยามครับนัดศอกขึ้นไปครับโจและแข้งซ้ายครับแข้งนี้ได้ซ้ายขวาเลยครับโจเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับถีบยันนะครับโจขยับขยับต้อนเข้าไปที่มุมสามเหลี่ยมจิ้มลำตัวแล้ววางแข้งซ้ายของโจครับแข้งขวาขึ้นมาเก่งสยามขยับเดินเข้าหาโจถีบน้ำไปครับถีบกระเด็นครับจังหวะนี้ยัดซ้ายครับเจอเข่าขึ้นมาของเก่งสยามมุมไหนยังไงครับยกแรกก็เป็นโจชนะคะแนนไปนะครับ10-9ครับในศึกนี้ก็มีการบอกคะแนนเป็นยกๆนะครับให้เห็นกันไปเลยครับบวกหมัดขวาครับโจยังไม่หนักเท่าไหร่ครับสับขาครับเก่งสยามโต้ไม่โต้ครับแข้งขวาหลุดไปครับเจอสับขาครับเก่งสยามครับคืนก็ไม่ได้นะครับโจเบียดเบียดขีดยันครับก่อนหมดยกที่2นะครับเรามาชมจังหวะภาพช้าจังหวะนี้ครับแข้งขวาของโจครับเกี่ยวแล้วพยายามคืนด้วยศอกครับเจอศอกขวานะครับของโจครับก็กินเปล่าไปนะครับแล้ววงในครับเจอศอกงัดของโจครับศอกระยะประชิดนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับในรูปแบบเวทีมาตรฐานครับเก่งสยามนี่ยังดูว่ามีชื่อมากกว่านะครับแต่ถ้าในระดับนานาชาติครับหรือระดับสากลครับโจก็ถือว่าชื่อดังเลยทีเดียวนะครับมาดูกันต่อยกที่3ครับยกที่2ก็เป็นโจชนะคะแนนไปครับเท่ากับว่าชนะ2ยกนะครับแข้งขวาและสับขาของโจครับถีบยันครับเบียดเข้าหาเก่งสยามขยับเข้าไปครับถีบยันของโจครับยังไงครับถีบขึ้นมาครับเก่งสยามต้องเล็งเอาคะแนนคืนนะเพราะว่าแพ้ไป2ยกครับแต่มาดูครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นครับสับขาไปครับโจมวยคู่นี้ก็จบลงในยกนี้ครับเบียดเบียดพยายามบวกหมัดขวาบวกศอกและแข้งซ้ายของโจครับศอกขึ้นมาของเก่งสยามครับเก่งสยามศอกเข้านะครับแต่โจศอกหลุดไปครับเบียดเบียดต้อนเข้าไปครับก็เปิดเกมบู๊อยู่แล้วครับแข้งซ้ายหน้ายังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับขยับขยับมาดูซ้ายหลุดไปครับเจอศอกเก่งสยามแต่แข้งขวาโจสับขาขึ้นไปครับเล่นกันเจ็บๆนะครับเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับแข้งขวาวางครับแข้งขวาเบิ้ลเข้าไป2แข้งครับยังไงครับนิ่งไปนับแข้งขวางโจครับเก่งสยามรอแต่บวกศอกครับยังไม่โดนครับโจขวางหน้าครับขยับขยับเข้าไปครับถีบยันไปครับโจยังไงครับเก่งสยามออกไม่ออกครับแข้งขวานะครับของเก่งสยามครับโจมาทุกขวาและแข้งซ้ายหน้าครับเก่งสยามต้องขยันหน่อยนะครับเพราะว่าแพ้2ยกแล้วถีบยันไปครับยามกระแทกแยบขึ้นมาครับเก่งสยามเข้าไหนยังไงครับเก่งสยามพยายามขวางหน้าครับเจอแข้งซ้ายหน้าโจครับหมัดไม่โดนครับเจอเสียบเข่าของโจและกระแทกแยบครับกระแทกแยบไปครับโจยังไงครับเก่งสยามยังโตไม่ได้ครับหมัดซ้ายทิ่มเข้ามาครับเก่งสยามเข่าวงในครับเจอตีหน้าขาของโจครับเหน็บเข่าซ้ายไปครับโจกรรมการก็แยกก่อนครับวงในต้องรีบยกนะครับยกได้ยกเลยครับเบียดเข้าหาโจขยับเข้าไปครับแข้งขวาอย่างติดบังครับและถีบยันของโจครับขยับขยับสับขาไปครับโจพยายามฟันศอกต่อยหมัดก็ยังไม่เข้าครับเก่งสยามโจเบียดเข้าหาเน็บเข่าซ้ายไปทีนึงครับตีเข่าขวาหลัดปลายปีกแล้วเน็บเข่าขวาตีหน้าขาแรงครับโจเน็บเข่าซ้ายของโจครับตีเข่าขวาครับโจตีเข่าขวายังไงครับยืนตัวแข็งครับเจอตีหน้าขาหล่นลงไปครับเก่งสยามไหวไม่ไหวครับยางแตกไม่แตกครับเจอตีจิกไปที่หน้าขาครับก็พยายามลุกขึ้นมาแต่ทิ้งตัวลงไปนะครับไม่ไหวครับเก่งสยาม
จอตีจิกไปที่หน้าขาดูภาพช้าๆกันชัดๆอีกทีนึงครับ2เม็ดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็โดนเจาะยางมาพอสมควรครับแต่ดูโจตีนะครับตีจิกเข้าไปนะครับตีนี่มันจี๊ดเลยทีเดียวครับเน็บขวาไปครับโจเน็บเข่าขวานะครับก่อนล้มทั้งยืนครับเป็นโจณัฐวุฒิครับที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ไลออนไฟครั้งที่4ไปได้ครับนี่ครับมีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับขุนพลแก้วสำลิดครับเป็นคนคอยซัพพอร์ตนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ